ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่ประเทศเนปาล นะคะเมืองนี้ชื่อโพคราค่ะเรานั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมินะคะมาที่กับบันดุ ก็ประมาณสัก3ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาต่อเครื่องภายในประเทศซึ่งคุณแม่ได้บินผ่านเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสักครู่นี้ก็งดงามมากเลยค่ะและทันทีที่มาถึงนะคะระหว่างทางที่จะเข้าไปที่พักคุณแม่ได้ผ่านวัดทิเบตนะคะก็อดที่จะแวะไม่ได้เลยแล้วก็แสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับจากขอบฟ้าก็ทำให้เราได้มองเห็นชีวิตของนักบวชในวัดทิเบตนี้ที่มีสมณเณรองค์เล็กๆนะคะจำนวนมากมายที่ต้อนรับแล้วก็อนุญาตให้คุณแม่ได้ขึ้นมาบนตึกนี้เพื่อจะได้มีโอกาสทำรายการที่วันนี้เราจะเปิดใจนะคะเป็นการเดินทางที่เปิดใจของเราให้เข้าถึงธรรมนะคะเป็นการเปิดโลกภายในเพื่อให้เข้าใจการเดินทางที่เป็นการรักษามิตรภาพระหว่างการเดินทางค่ะถ้ามองไปทางด้านที่พระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยนะคะไกลนู่นเลยก็คือยอดเขาหิมาลัยซึ่งวันนี้ก็มีเมฆมากนะคะแต่ก็ยังมองเห็นอยู่มองเห็นไกลๆที่สูงแล้วก็เทือกเขาที่ยังมีหิมะปกคลุมอยู่อ่อนๆถ้ามองมาทางนี้ก็จะเห็นเลยค่ะเราก็จะเห็นว่ายังมีแบบละอองของหิมะที่ยังปกคลุมอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรายรอบเลยนะคะมองผ่านจากเทือกเขานี้ไปที่เห็นแสงไกลๆเป็นแสงอาทิตย์นั้นก็คือกระทบกับหิมะที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยค่ะคุณแม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาเนปาลครั้งนี้5วันแล้วทุกวันเราก็จะสื่อสารกลับไปว่าการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะการจาริกมาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนในเที่ยวนี้ของคุณแม่ก็คือพาเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราในInternational Spiritual Volunteer นะคะ ISV ของเรามาเป็นผู้ช่วยอาจารย์หมอและก็พยาบาลในการที่จะเป็นผู้ที่จะเปิดตาเราไม่ใช่เป็นผู้ผ่าตัดนะคะได้พบกับอาจารย์หมอพรชัยแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอก็มีทีมแพทย์มา4ท่านจากรามาแล้วก็มีพยาบาลมาจากทั่วประเทศเลยค่ะจากหลายแห่งส่วนเด็กๆของเราในเยาวชนคนหนุ่มสาว20ชีวิตก็จะออกเดินทางจากกรุงเทพในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อจะมาเป็นผู้ช่วยในการที่จะเปิดตานะคะถ้ามองลงไปทางด้านนู้นเราก็จะเห็นสมณเณรในวัดนี้ก็กำลังเก็บที่นอนซึ่งตากก็จะบอกเลยว่าเวลาที่เราไปที่วัดนะคะแล้วเราก็ได้เห็นชีวิตของนักบวชชีวิตของเด็กหญิงเด็กชายที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ในยามเย็นอย่างนี้ก็จะดูสงบนะคะแล้วก็ความสุขของนักบวชก็ง่ายมากเลยค่ะนักบวชก็มีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยกล่อมจากกิเลสนะคะคุณแม่จะลองทักนามัสเตนามัสเตก็ที่นี่ก็ต้องใช้คำว่านามัสเตนะคะเด็กสามเณรน่ารักมากเลยก็มาเก็บที่นอนกันละเพราะว่าอากาศหนาวค่ะที่นี่อากาศหนาวมากเลยนะคะก็นึกถึงแม่ชีน้อยที่เสถียรธรรมสถานมากเลยนึกถึงแม่ชีเด็กๆของเราโอ้ดูสิคะเนี่ยพึ่งที่นี่เขาก็พึ่งตัวเองนะคะก็อยู่เป็นสังคมของผู้ชายซึ่งคุณแม่ก็เคารพราคาพอรถผ่านก็ขอขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จะมองเห็นว่าทางด้านนี้นะคะถ้ามองไปก็จะเห็นว่าสีสันของวัชรยานที่อยู่แม้กระทั่งเรื่องของการสร้างอาคารเนี่ยค่ะก็จะกำหนดรู้กันเลยทีเดียวถ้ามาที่เนปาลเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะมอนาสตี้ที่เป็นแบบทิเบตที่เราก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัชรยานมหายานหรือหินยานนะคะคุณก็สามารถที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมองลงไปก็จะเป็นเมืองนะคะเมืองกับมันดุก็จะเห็นนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆทางหน้าประตู
ซึ่งก็ใจดีมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาปิดประตูแล้วนะคะคุณแม่มาพร้อมกับการเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการเปิดใจของเราให้เข้าถึงกันค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีอยู่นะคะปรากฏว่าเราสองคนนะคะมองไม่ค่อยเห็นละค่ะว่ามีคนดูอยู่เท่าไหร่แต่600ขอพระคุณมากเลยนะคะ600คนคุณแม่จะเล่าเรื่องการเดินทางครั้งนี้ให้ติดตามกันเลยว่าเราจะมาเปิดใจของเราโดยเหมือนเรามีดวงตาเห็นธรรมนะคะการมาผ่าตาคราวนี้ก็เหมือนเป็นการเตือนเมื่อกี้นี้เจออาจารย์หมอหลายคนบนเครื่องบินก็เล่าให้ฟังว่าทำมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่ากันมาเกือบ 3,000 ตาแล้วปีนี้ก็จะผ่าอีก800นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยทุกการสนับสนุนที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมนะคะในการที่จะทำงานครั้งนี้สงสัยมีคนอยากคุยกับเราค่ะนามัสเต Your name please Again Singhindu Singhindu you Oh please come Monastery Pemachal Sakya Monastery PemachalHow many monks? I think 135. 135. โอ้โหเก่งจริงๆนะคะร้อยกว่าชีวิตเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันอากาศเย็นจริงๆเลยค่ะก็นี่นะคะพอเห็นพวกเราทำงานนะคะก็เหมือนเด็กโซนละค่ะนะคะมีใครอยากออกอากาศกับเราบ้างไหมทุกคนหลบเลยค่ะคุณแม่อยากพาท่านดูอ้าวจอยเรามองเห็นเทือกเขาละพรุ่งนี้เราจะเห็นเทือกเขาเต็มที่เพราะว่าที่พักของเราจะอยู่ริมเทือกเขาจะเอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะพวกเรามีโอกาสที่จะอาศัยวัดท่านนะคะได้ทราบชื่อแล้วคุณแม่ก็เอ่ยชื่อไม่ถูกนะเมื่อกี้นี้ก็พยายามเอ่ยอยู่แต่ว่ายากอยู่เหมือนกันเราไปดูสัญลักษณ์นะคะที่เราเห็นธรรมจักรที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกวาง2ตัวอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดทิเบตเลยค่ะที่เรามองเห็นคือการเคลื่อนธรรมจักรแล้วก็สมณเณรที่อยู่ทางด้านล่างก็กำลังเริ่มสนใจพวกเราแล้วนะคะถ้าเราใช้เวลาของวัดท่านนานไปกว่านี้ก็ดูจะผิดมารยาทเพราะตอนนี้ก็จะเข้าสู่เวลาที่จะพบค่ำท่านสามารถมองเห็นแสงที่ลอดออกมาจากตรงนู้นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บินเขาก็นักบินเขาก็บินต่ำๆจอยก็ได้ภาพที่สวยงามมากก็คิดว่าเราจะเอาไปตัดต่อแต่เพื่อเป็นการเปิดก่อนนะคะว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ใน5วันนี้กับวิธีการของพระโพธิสัตว์ที่เดินดินได้ที่จะออกมารับใช้มันเป็นเครื่องมือการทำงานที่แบบเมื่อกี้นี้อาจารย์หมอไล่ฟังว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยววันพุธเราอาจจะได้สัมภาษณ์ท่านนะคะเป็นคุณหมอเนปาล นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะหาวัสดุของการเลนนะคะที่แบบผ่าตาแล้วก็ทำให้คนมองเห็นเนี่ยที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะทำให้คนที่ตามองไม่เห็นที่ยากจนเนี่ยมีโอกาสได้มองเห็นให้ได้มากที่สุดซึ่งคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งมากในวิธีการคิดและความเสียสละเราได้นั่งเครื่องมากับลูกสาวของอาจารย์หมอท่านนี้ซึ่งเป็นนายแพทย์ที่ได้รับรางวัลนะคะต้องถือว่าเป็นรางวัลที่โลกนี้ยกย่องคนที่เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับผู้คนที่กำลังต้องการและจำเป็นซึ่งคุณแม่เชื่อว่าเราไม่ได้มาเพื่อความสนุกสนานแต่เรามาเพื่อที่จะฉุดช่วยหรือว่าบรรเทาความทุกข์ของผู้คนที่กำลังต้องการนั้นคือเวลาเราจะคบใครแล้วเราคบเขาในเวลาที่เขาทุกข์เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเราต้องขอบคุณนั้นการมาของเราก็ถ่อมตัวมากเลยค่ะอากาศเริ่มหนาวนะคะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วก็เป็นประมาณสักกี่องศานะสัก15องศาประมาณนั้นนะคะค่ะมีคำถามจากทางบ้านมากไหมคะจอยบอกหนาวค่ะแล้วก็มองไม่เห็นด้วยมีคนดูถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขอสรุปท้ายตอนนี้เรามองไปพระอาทิตย์ทำให้เรารู้สึกได้ว่าถึงเวลาพักเราก็ควรจะพัก
อย่างคนที่ใคร่ครวญทบทวนอย่างมีสติปัญญาการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติจะทำให้เรามีปัญญาในการจัดการชีวิตของเราที่จะเป็นอิสระจากทุกข์นะคะอย่างนี้เราเรียกว่าการเจริญสติเพื่อจะรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าหนาวแต่ใจของคุณแม่เนี่ยเห็นความหนาวอย่างไม่รู้สึกปฏิเสธความหนาวคือยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธแต่เรียนรู้ที่จะมีผ้าที่จะห่มนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับช่วงเวลาที่หนาวนี้อย่างมีไฟที่อยู่ข้างๆเราเรารู้จักที่จะใช้ปัญญาของเราในการจัดการแก้ปัญหานั้นอย่างมีประสบการณ์สะสมไปเรื่อยๆเมื่อใดที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการที่จะใช้ชีวิตที่อยู่กับทุกข์และพ้นทุกข์ได้จนกระทั่งเรากลายเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญกับสิ่งที่โลกเป็นอย่างไม่ปฏิเสธอยู่กับโลกอย่างคนที่เข้าใจที่จะมีชีวิตที่รอดจากความ เห็นแก่ตัวได้คุณแม่ว่าสติปัญญาเช่นนี้เป็นสติปัญญาที่มนุษย์ทุกคนฝึกได้ค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากที่ทุกท่านเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับคุณแม่นะคะอีกสักครู่คุณแม่จะเดินทางต่อเข้าไปที่ที่พักแต่ตอนนี้เนี่ยหนาวจริงๆขออนุญาตเอาผ้ามาเปิดผมก่อนนะคะแล้วก็ขอให้เราเดินทางไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสั่นเลย